ท่ามกลางภาวะสงครามครับวันนี้ค่าเงินบาทไทยบาทอ่อนนะครับแต่ทองคำนั้นสูงปรี๊ดเลยแตะนิวไฮสูงเป็นประวัติการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มาจากสถานการณ์การสู้รบในสงครามที่ผันผวนอยู่ตอนนี้ครับเช้าวันนี้ราคาทองคำแท่งเปิดตลาดปรับขึ้นทันที300บาทนะครับมาอยู่ที่ราคา 33,600 บาทเป็นราคาต่อบาททองคำครับแต่ระดับราคาสูงเป็นประวัติการด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ YLG Bullion and Future บอกว่าปัจจัยหลักมาจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโดยเฉพาะจากเหตุระเบิดโรงพยาบาลในกาซาครับที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายทั้งนี้หากอิสราเอลเป็นผู้โจมตีโรงพยาบาลจริงก็จะทำให้เกิดความตึงเครียดบริเวณฉนวนกาซาแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นนอกจากนี้อาจจะเห็นอิหร่านกับชาติพันธมิตรของกลุ่มฮามาสเข้าร่วมสู้รบกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับอิสราเอลส่วนแนวโน้มของราคาทองคำครับยังมีโอกาสปรับราคาสูงขึ้นโดยอาจจะได้เห็นราคา 33,950 ถึง 34,050 บาทต่อบาททองคำอย่างไรก็ตามการลงทุนทองคำในระยะนี้นักลงทุนต้องวางแผนป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ด้วยครับจากราคาทองในประเทศเนี่ยปรับตัวหรือมีการขยับขึ้นมาอยู่ในระดับสูงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการไล่ซื้อหรือเป็นลักษณะของการสะสมแล้วถือยาวๆเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วยนะครับวิธีการลงทุนสำหรับทองคำในช่วงนี้ต้องยอมรับว่าทองไม่ถูกนะครับแต่ยังมีแกปหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ก็อยากจะแนะนำให้นักลงทุนหาจังหวะเข้าซื้อพร้อมตั้งจุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงนายกสมาคมค้าทองคำระบุว่าปัญหาสงครามในอิสราเอลส่งผลให้ราคาทองช่วงนี้ผันผวนมากจากที่ประเมินว่าราคาทองคำจะไม่ทำนิวไฮอีกครั้งหลังจากทำนิวไฮเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา 33,050 บาทเพราะว่าเงินบาทอ่อนค่าดังนั้นจึงอยากแนะนำนักลงทุนให้ติดตามข่าวสารและสถานการณ์การสู้รบอย่างใกล้ชิดโดยหากจะทำกำไรจากการขายทองคำอาจจะต้องลงทุนในระยะสั้นแล้วก็ขายออกเร็วค่ะเนื่องจากราคาทองค่อนข้างผันผวนและคาดการได้ยากว่าจะทำนิวไฮต่ออีกหรือไม่มีโอกาสจะปรับขึ้นต่อได้อีกไหมถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อิสราเอลและเหตุการณ์มาตึงเครียดอาจจะมีโอกาสแต่ว่าก็ไม่น่าไปเยอะไม่น่าไปเยอะนะครับราคาทองคำวันนี้ขึ้นลง4ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายราคาทองคำแท่งราคาซื้ออยู่ที่ 33,500 บาทต่อบาททองคำราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 33,600 บาทต่อบาททองคำครับ